พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนชุดตรวจโรคกุ้งเพื่อเกษตรกรไทยการตรวจไวรัสหรือแบคทีเรียในพ่อแม่พันธุ์กุ้งหรือแม้แต่ลูกกุ้งก่อนปล่อยลงบ่อเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งได้นะครับวิธีตรวจโรคกุ้งแบบเดิมต้องอาศัยเครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานานแต่ปัจจุบันมีเทคนิคใหม่ที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งตรวจได้เองแล้วค่ะนักวิจัยสวทช.พัฒนาเทคนิคแหลมเพื่อใช้ตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งที่มีความไวในการตรวจและความแม่นยำสูงขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือราคาแพงรู้ผลทดสอบภายในเวลา1ชั่วโมงเทคนิคแหลมที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามความพร้อมของผู้ใช้เช่นการใช้ร่วมกับเครื่องวัดความขุ่นแบบ Real Time ขนาดพกพาที่เรียกว่า Real Amกับชุดน้ำยาตรวจโรคกุ้ง M Plus การใช้ร่วมกับการตรวจผลด้วยแผ่นจุ่มวัดแบบง่ายในชุดตรวจโรคกุ้ง Rapid M การใช้ร่วมกับตัวตรวจจับ DNA ที่ติดฉลากด้วยอนุภาคทองคำนาโนในชุดตรวจโรคกุ้ง M Go ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์แล้ววิจัยและพัฒนาโดย Biotech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000